วันนี้เรามีบราวนี่นึ่งหมั่นโถมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันเติมนมข้นหวานนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์จากนั้นวางลงในลังถึงนึ่งนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจากใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่นึ่งหมั่นโถแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ